คนชื่อสุนิสาปทุมนนท์ใช่ไหมรู้จักค่ะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่บ้านหมู่บ้านศิลาธรรมเนี่ยใกล้ๆนะคะเคยร่วมงานกันคือเป็นครูด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะได้รบกวนแม่นำไปบ้านเขาหน่อยได้ไหมได้ค่ะโอเคแม่สะดวกใช่ไหมค่ะค่ะโอเคครับผมได้รบกวนแม่หน่อยนะจ้าครับผมเอลมานี่เอ้ยเปิดประตูให้หน่อยอย่าเพิ่งไปเจอแป๊บนึงเจอตัวเขาจริงๆด้วยอันนี้แม่แอลเหรอครับผมใช่แม่แอลสุนิสาปทุมมานนท์โอเคผมชื่อเต้ยเต้ยเนี่ยทำรายการตามหาคนที่เขาพลัดพรากจากกันเอาเหรอแล้วไปยังไงมายังไงแล้วทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้เขาอายุ46ปีละเขาส่งเรื่องราวมาที่เพจของเต้ยให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยอันเด้คุณแม่ใช่ใช่ยงใช่ไหมพอตอบรับมาใช่ปุ๊บก็เปิดประตูให้เราแม่ขออนุญาตถ่ายรายการด้วยได้ไหมครับโอ้ไม่เรียบร้อยเลยเอาขึ้นตัวพอขึ้นตัวค่ะขึ้นตัวได้ไม่เป็นไรขึ้นเดียวหางให้เปลี่ยนโอเคก่อนฮะโอเคเดี๋ยวมองงามเดี๋ยวมองงามเข้ามาก่อนดิไม่เป็นไรแม่เปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยก่อนแม่เปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวคุยกันโอเคได้ต้อนรับตัวดีใจลูกเข้าไปคุยกันข้างในนะแล้วไอ้เป็นเจเนภาพเองฮะฉันอยู่ละร้านก๋วยเตี๋ยวไปที่นี่เพิ่นโทรไปเอาเบอร์น้ำร้านแขวะอยู่บ้านคนเดียวอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ไปเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่ไปที่มาเดี๋ยวเล่าให้ไปจ้าขอบคุณมากนะครับคุณแม่ใช่ชยงใช่ไหมใช่แม่จะไปเลยใช่ไหมก็จะไปเลยโอเคได้ขอบคุณมากมากขอบคุณแม่ครับได้ทำรายการตามหาคนค่ะพลาดจากกันมาค่อนข้างหลายเคสแล้วล่ะเคสนี้เข้าเคสที่70กว่านะครับคือเหมือนคนที่ชื่อเอสเนี่ยเขาก็ติดตามรายการเต้ยมาตลอดส่งเรื่องเข้ามาก็ได้คุยกันเขาก็แนะนำตัวเขาชื่อเอสอายุ46เขาพลาดภาพคุณแม่เมื่อหลายปีก่อนละเมื่อวานก็ได้มานั่งคุยจับเขาคุยกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกเขาคิดถึงแม่แล้วพอครั้งหนึ่งตอน อนุบาล2เขาจำได้ว่ามีผู้หญิงคนนึงเรียกรถโรงเรียนตอนขากลับของเขาเนี่ยให้ลงไปหาแล้วผู้หญิงคนนั้นน่ะก็พาไปเลี้ยงขนมไม่เคยไม่เคยหรอ
แล้วต่อไปอีกวันถัดมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะก็เรียกให้ออกมาเอาถุงมะยมที่หน้าบ้านให้ฟังว่าก็คือพ่อเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้อะไรเงี้ยถูกต้องแล้ววันที่เป็นจุดแตกหักเลยจริงๆก็คือวันนั้นเหมือนว่าแม่สุดทนจริงๆแล้วเอาขวดน้ำปลาฟาดหัวถูกต้องได้ถูกตัวคนแล้วค่ะได้ถูกคนแล้วก็จุดนั้นก็ทำให้เขาแบบไม่เจอคุณแม่อีกเลยใช่ถูกต้องว่าฟาดมันซะเลยฟาดมันซะเลยแม่โมโหคุณพ่อเอาขวดน้ำปลาตีหัวอุ้ยไม่ใช่ว่าแม่ไม่คิดถึงลูกจำความจำเป็นอยู่ไม่บอกไม่ได้แน่นถึงไม่เข้าใจไม่เป็นไรเล่าไม่ได้ต้องมันเป็นอดีตแล้วนะคิดถึงลูกชายไหมคิดถึงใครจะไม่คิดถึงคนนะไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์ที่รู้จักทำไมไม่กลับไปหาเขาแล้วก็อยู่ที่ไหนล่ะแม่ไม่เจอว่าแม่ถามนะถามพี่ชายแม่อยู่ที่เดิมก็เคยบอกว่าเหมือนกันว่าเขาอยู่ตรงนั้นตรงนี้เขาไปดูแล้วก็ไม่ใช่มันคนละคนไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาจะซื้ออะไรกินจะกินข้าวกินอะไรเนี่ยก็ไปเซ็นกับที่ร้านเอาแล้วก็กลับมาอยู่ถามตรงๆเขาอะนะว่าณตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าคิดถึงหรือว่าน้อยใจแม่ไหมว่าต้องอยู่กันเองอะไรขนาดเนี้ยเขาบอกตรงๆว่าเขาก็ตอนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอได้อยู่กับเพื่อนได้อยู่กับพี่น้องมันก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องพวกนี้แต่พอวันนึงที่มันไม่รับความอบอุ่นกับจากคุณพ่อในความรู้สึกของเขาพอวันนึงที่มันทะเลาะกับแม่ใหม่แม่เลี้ยงอะไรเงี้ยนะเขาก็ตัดสินใจออกจากบ้านหนีออกจากบ้านเด็กนะช่วงหนีออกจากบ้านครั้งนึงไม่แน่ใจตอนป.6 อะไรหรือเปล่าแล้วหนีออกไปได้คืนนึงแล้วพ่อมาตามกลับครั้งนั้นเป็นครั้งแรกและครั้งที่2คือช่วงปวช.ปี2อันนั้นคือทะเลาะแล้วก็ไปเลยหนีออกไปอยู่เองเลยลำพังช่วงนั้นแหละมันก็ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าถ้ามีแม่ชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้ถ้ามีแม่ชีวิตคงไม่เป็นแบบนี้นี่ก็อยากจะสารภาพผิดกับลูกเหมือนกันที่เราทิ้งมาเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้คิดอะไรจริงๆใช่ไหมคือในเมื่อเขาบอกว่าเขาเลี้ยงได้ตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรยังไม่ได้บรรจุใช่ไหมครับตื่นมาเสร็จแล้วก็แม่ก็มากลับมาบ้านมาสอบบรรจุสอบบรรจุได้ก็สอบบรรจุได้ก็คือเคยไปครั้งหนึ่งเคยไปด้วยเหรอไปแม่เคยไปครั้งหนึ่งแต่เขาบอกว่าบ้านนั้นยาเหี้ยเคยกลับไปหาลูกที่เดิมบอกย้ายไปหมดแล้วไม่มีใครมาหลังนี้นะหลังจากที่มาที่นี่แล้วกลับไปนะกี่ปีตอนนั้นไปจุดที่อยู่ก็สาย
อ๋อมันอยู่นานแล้วใช่ไหมหลายปีตั้งแต่ปี2 3มาแต่ว่าเขาย้ายไปแล้วอย่างเงี้ยล่ะไม่ก็ไม่เจออีกเลยสวดมนต์แม่ก็แผ่เมตตาให้ลูกทุกครั้งแต่วันนี้เชื่อไหมว่าแม่เคยอธิษฐานกับพระในห้องพระนะขอให้แม่ได้เจอกับลูกสักครั้งเถอะก่อนที่คือไงแม่ก็มีโรคประจำตัวใช่ไหมไม่รู้จะอยู่ไปถึงไหนนี่ก็ซื้อหานะหาในเฟซบุ๊กแต่เขาก็ปิดไปงั้นแสดงว่าเคยเจอแหละครับเคยเจอในเฟซบุ๊กไลน์เลยเหรอลูกเขาโทรมาครั้งหนึ่งอ่ะเหรอหมายถึงตัวพี่เอสเหรอนานยังครับแม่เขาเรียกแม่เลยเหรอแล้วก็ตกใจอ่ะนานยังครับเมื่อปีที่แล้วเหรอแสดงว่าเริ่มตามหาที่ว่าไปหาข้อมูลจากคุณป้าจากอะไรเงี้ยมาถึงใครที่ปิดเอสนั่นแหละเหรอพอไลน์เข้ามาถึงแล้วก็ถามเอสใช่ไหมลูกครับผมแล้วนี้เราก็ถามพ่อกับแม่อยู่ยังไงตามหาน้องอะไรแบบนี้เขาปิดไลน์เลยอืมเหรอเนี่ยแม่เลยน้อยใจอ้าวทำไมถึงทำกับแม่นี้แสดงว่าลูกโกรธแม่ก็เลยคิดอย่างนี้ก็แล้วไปในเมื่อเราค้นหาอีกไม่ได้เบอร์โทรเขาก็ล็อกเลยก็ติดต่อไม่ได้โทรไปร้อยครั้งเลยนะเช็คได้ด้วยโทรกลับไปไม่ติดไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดแล้วแต่ก็เลยวัฒนาเราไม่มีว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะเออใครเอาโทรศัพท์แกไปทำแบบนั้นหรือเปล่าได้ถามแม่อย่างนี้ว่าถ้าวันนี้เจอลูกชายอีกครั้งใช้คำว่าในรอบ40กว่าปีก็ดีสิจะพูดอะไรกับเขาแม่จะขอโทษเขาแล้วแม่ก็จะบอกว่าแม่คิดถึงลูกทุกลมหายใจแต่ว่าแม่ทำอะไรไม่ได้พูดแบบนี้ได้เลยว่าชีวิตบ้านปลายของแม่จะไม่โดดเดี่ยวอีกแล้วสาธุแล้วมีหลานด้วยนะมีหลานด้วยมีหลานแล้วนะเหรอผู้หญิงผู้ชายเอ๊ะลูกพี่เอ็ดนี่จะไม่ได้แต่พี่เอ็ดบอกว่ามีลูกแต่ไม่ทันได้เห็นลูกพี่เอ็ดค่ะใช่มีคุณแม่มีหลานคุณ
แม่ครับตั้งแต่ถามนิดนึงตั้งแต่คุณแม่ออกจากบ้านนู้นมาบรรจุมาอะไรนะครับก็ใช้ชีวิตคนเดียวเลยนะครับหรือว่ามีครอบครัวใหม่มีลูกไหมมีไม่มีอ๋อมีแต่ครอบครัวใหม่แต่ไม่มีลูกอ๋อก็เท่ากับมีพี่เอสกับน้องใช่ไหมคุณแม่แม่แม่เดียวกันอ่ะลูกคนเล็กชื่ออะไรลูกแอนกับเอสใช่ไหมแอนกับเอสบอกเขานะว่าแม่คิดถึงทุกวันไม่บอกเดี๋ยวแม่บอกเองไอ้เต้ให้บอกเองในทีนี้แล้วเมื่อไหร่เขาจะมานั่นแหละสินั่นแหละเป็นคำถามต่อไปที่ได้กำลังจะถามแม่ว่าถ้าจะให้ลูกชายมาหาหรือว่าแม่จะสามารถบินไปเจอเขาได้ไหมล่ะแม่ไม่โอเคนะไม่เป็นไรไอ้เต้พาบินมาหาไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้เลยได้ไหมวันนี้ดีโอ้พร้อมขนาดนั้นเลยใช่ไหมจ้าโอเคจะไปอยู่ยังไงอ่ะถ้าแม่โอเคนะเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเรื่องตัวเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวได้จัดการให้หมดเลยเรื่องที่พักเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโควิดเนาะอาจจะพักกับลูกชายไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติคุณแม่เรื่องการเดินทางสุขภาพไม่โอเคเดี๋ยวเราก็จะหมุนเป็นพี่เอสมาหาคุณแม่แทนได้หมดเอาที่คุณแม่สะดวกไม่บังคับใจนี่อยากเจอลูกชายใช่ไหมลังเลอยากเจอเร็วงั้นแม่ไปดีกว่ามั้งเอางั้นเหรอแม่ตัวเดียวเนี่ยเขามีลูกต้องอะไรในที่ที่เนี่ยแม่ตัวคนยังไม่ไปดีกว่าไม่ช่วยที่จะต้องการเดินทางสุขภาพด้วยนะไม่ว่าเป็นไอ้เรื่องหลักๆที่เราต้องคอนเซิร์นก็คือสุขภาพแม่นะแม่สามารถขึ้นเครื่องเดินทางขึ้นบินได้ไหมล่ะไปบ่อยอ๋อบ่อยอยู่ใช่ไหมฉีดวัคซีนเรียบร้อยฉีดวัคซีนยังเข็ม3แล้วโอเคใช่ไหมโอเคเห็นนิ่งคิดไปอันนี้กังวลอะไรอยู่หรือเปล่าไม่มีใช่ไหมแม่คิดว่าแม่จะเอายาตัวไหนไปมั่งโอเคโอเคได้เบาหวานกับซึมเศร้าอ๋อแม่เป็นซึมเศร้าอยู่แล้วหรอเพิ่งกินยาได้สองสัปดาห์อ๋อเหรอแม่คิดถึงลูกแล้วมันหลายๆอย่างแสดงว่าต่อไปเนี้ยทางวิทยาศาสตร์ก็ใช้ยาไปแล้วก็คนที่จะมาเยียวยาโรคนี้ให้แม่ได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นพีเอสนะแม่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะขอบคุณมากนะลูกยินดีมากๆค่ะแม่ได้ดีใจมากๆเลยที่เจอคุณแม่นะนะลูกได้คำตอบแบบนี้เนาะชีวิตหลังจากนี้แม่จะมีรอยยิ้มมากขึ้นทั้งหมดทุกคนเจริญนะลูกนะแม่สาธุไว้ใจได้
ฮัลโหลครับพี่เอสครับพี่เอสสะดวกคุยไหมครับได้ครับโอเคพี่เอสพรุ่งนี้พี่เอสสะดวกไหมอ่ะพรุ่งนี้ไปไหนล่ะครับพรุ่งนี้คือว่าเต้ยอยากได้ไออินเสิร์ตเพิ่มเติมพี่เอสขับรถรับผู้โดยสารทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะขอไปเกาะติดชีวิตสักครึ่งวันได้ไหมอ๋อได้ครับได้ได้อยู่ใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเรื่องเวลาเต้ยจะนัดกับทีมอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเต้ยโทรหาพีเอสอีกทีนึงนะครับผมได้ได้อาจจะต้องไปนั่งประกบข้างพี่อ่ะแล้วก็ถ่ายแบบตอนที่ขับรถรับผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับได้ได้ครับผมพรุ่งนี้เต้ยรบกวนพี่อีกนิดนึงนะครับโอเคครับครับเดี๋ยวเจออุ้ยวางสายหรือยังโอเคโทรหน่อยเบอร์อะไรคุณแม่เปิดเสียงไว้เปล่าติดแล้วไม่ได้สั่นอยู่ในนี้หรอโอเคเจอแล้วล็อกบ้านดีๆแม่อะไรอีกบ้างนะแม่คิดดิแม่จะลืมอะไรยาเอามาแล้วที่ชาร์จที่ชาร์จเอามายังที่ชาร์จหรือ ตื่นเต้นจัดเอ็นดูแล้วค่ะเดินทางเลยนะสาธุบ้านดีแล้วเลิกดีแล้วเลิกดีแล้วห้าโมงเลิกงามยามดียามมาแล้วจ้าห้าโมงสิบหกนาทีปาฏิหาริย์ของแม่กำลังเดินทางไปหาพี่เอสแล้วนะโอ้ยเตยแม่ไม่รู้จะพูดยังไงมันพูดไม่ออกเลยเข้าใจเข้าใจดีใจเตยก็ดีใจกุศลผลบุญขอให้ตอบสนองเร็วๆได้แฟนกันทุกคนนะเราอะมาสาธุทำไมมีหน้าอยู่แล้วขอให้ธุรกิจแห่งๆขอให้ธุรกิจแห่งๆให้เจริญเจริญทุกคนสาธุไปครั้งนึงไม่ได้เอามายมไปให้ไม่ได้เอาอะไรไปให้เขาลงจากรถรับส่งลงมาใช่แล้วแม่ก็ไปจุงมือมาซื้อขนมให้ใช่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 เขาจำได้เขากินขนมกินน้ำเขียวอยู่ใช่
างใจในต้องรับทุกท่านสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเดี๋ยวให้น้องตามนั่งข้างๆพี่นะแล้วก็ไปนั่ง